ือร้านแบบเยอะมากซึ่งไม่รู้จะกินอะไรโอ้อะไรเฮ้ยไม่หิวเลยไม่หิวเลยโอ้โหแต่หมูหย่องเลยใหญ่มากผมจะกินคำเดียวหมดเหมือนพี่บอยเลยพี่เสือพี่ฮะวันนี้มันตุ๊ดจีนใช่มันตุ๊ดจีนไงเยาวราชไหมเยาวราชตอนนี้ห้าทุ่มเนี่ยนะใช่ไปทำอะไรอ่ะ โอเคงั้นไปหาของกินที่อร่อยในเยาวราชหาของแปลกในเยาวราชสุ่มกินเยาวราชกินที่เยาวราชกินอย่างเดียววันนี้ เราไปดูว่าตุ๊ดจีนของเยาวราชมีอะไรไหมได้ไปนี่ก่อนเลยไปตอนนี้พี่ปิดหรือเปล่ายังไม่ปิดหรอกถ้าปิดก็เก่าไปไปเยาวราชกันไปหมดไปไปมีตังค์20บาทนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ขับมาใกล้ถึงเยาวราชแล้วนะครับน่าจะใกล้ถึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาเดินกันตรงไหนกำลังหาที่จอดรถครับตอนนี้เราก็ต้องจอดริมทางนะคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีแต่คนใส่ชุดสีแดงแต่เราใส่ชุดสีโอเคครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ที่จอดรถแล้วมาวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาของแปลกของอร่อยอะไรก็ได้แต่ของว่าน่าจะปิดแล้วปิดหรอหรือเปล่าเฮ้ยไปไปดูก่อนเถอะ5ทุ่มหวานเรารีบไปดีกว่าแต่บอยบอกว่าถ้าเป็นของอร่อยขอสาวนะพี่ที่อะไรไปไปลุยลุยลุยคือสรุปตอนที่จะมาตอนแรกอ่ะไม่ใช่ตรงนี้นะเว้ยยังไม่ถึงเราต้องเดินต่อโอเคครับทุกคนตอนนี้คือร้านแบบเยอะมากซึ่งไม่รู้จะกินอะไรงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะกินร้านที่ไม่เกิน50บาทขอยืมคอนเทนต์พี่แบงค์กินหน่อยแล้วกันเพราะร้านมันเยอะมากนะครับเอาเป็นร้านที่50บาทกินร้านไหนได้บ้างดีกว่าโอเคไปตามหากันครับผมไปเป็นร้านเต้าหู้ทอดนะเดี๋ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวป้อนน้องเนี่ยป้อนน้องป้อนน้องป้อนน้องป้อน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 ครับเอาไหมตอกน้ำจิ้มรสเด็ดจัดนี่โอ้มดต่อยแล้วมดกินละโอ้ยครับตอนนี้ไมค์ก็อยู่กับผมแล้วเสียงไม่หายแน่นอนอร่อยเฉยอร่อยเฉยทีเดียวนะทีเดียวนะได้เฮ้ยกินอะไรอ่ะแล้วดิกินพี่จริงเหรอขออีกชิ้นหนึ่งอร่อยครับทุกคนเป็นไงครับพี่โอ๊ตยอดครับพี่พูดดิพี่พูดดิพี่อะโอเคเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปนะครับมาแล้วครับร้านที่2เป็นหอยจ้อปูชลบุรีมาโอเคทุกคนเราได้แล้วร้านที่2นะครับเทมจิ้มไปไหนจิ้มไปไหนมาครับทุกคนจิ้มบวยมาเดี๋ยวลองชิมกันดูครับนี่โอ้โหว่าน้ำจิ้มบวยน่ากินว่ะมาครับทุกคนมาลองดูโอ้อะไรเฉยยังเอ้ายังไม่ใช่อะไรเฉยขอกินด้วยหน่อยอืมอิ่มแล้วอ่ะอืมอืมอร่อยมากอร่อยมากให้รวมได้กันนะจ๊ะไม่หิวเลยไม่หิวเลยโอเคเดี๋ยวแบ่งตังค์กองบ้างแบ่งกองแล้วก็แบ่งน้องพิมพ์บ้างนะครับไปร้านต่อไปครับอันนี้ครับผมคิดว่าเอาเย็นปะเอาเย็นครับเซ็งทึ้ง
ได้แล้วครับอีกเมนูหนึ่งเป็นของหวานมาครับนี่ครับผมเห็นในป้ายเขียนว่าเซ็งถึงแต่เหมือนเต้าถึงหรือเปล่าเราไปชิมดูนะน้ำนะครับเหมือนน้ำลำไยแล้วก็มีลำไยจริงด้วยแล้วก็มีแบบอันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบัวปะเป็นบัวใช่ไหมใช่บัวเชื่อมครับพี่อร่อยนะคือกินไปรู้สึกว่าร่างกายเย็นเลยอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยเลยไม่ได้หวานจนเกินไปอันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะมีหลายอย่างมากเลยอ่ะอร่อยนะผมชอบอย่างหนึ่งคือมันไม่หวานเกินไปครับมาดูครับสดชื่นไปเราไปเมนูต่อไปกันเลยครับตายเดี๋ยวไปเลือกเรื่องของน้องก่อนไหนถ้าไหนอร่อยหยิบให้พี่เลย3อย่างมันอร่อยทุกอย่างนะครับพี่เต๋อเอาเหรอจัดมาเลยอะไรก็ได้มาครับผมไม่ต้องทอนขอบคุณครับครับ FC พี่ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวชิมมาเยอะมาชิมกันโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็ช่วยอุดหนุนน้องมานะ3ก้อน50แต่ว่าให้น้องไป100เลยเป็นคนชอบเด็กขยันรักเด็กด้วยรักเด็กเป็นคนรักเด็กน้องก็ทำเองนะครับทำที่บ้านกันมาเดี๋ยวเราลองชิมดูอันนี้น่าจะเป็นหมูหยองอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อร่อยอร่อยทุกคน3ก้อน50อิ่มเลยนะใต้หมูหยองเลยหมูหยองไม่กรอบด้วยหมูหยองไม่กรอบข้างบนสดอร่อยเฉยมากเฮ้ยนี่น่ากินอ่ะโอ้โหอร่อยเฉยโอเคจังเลยโอเคครับไปหาเมนูต่อไปกันนะครับผมก็อย่าลืมมาอุดหนุนน้องกันแล้วกันนะไปชอบเด็กขยันโอเคทุกคนเราเจอแล้วนั่นก็คือร้านปั้นจีบยักษ์ครับผมไม่ขนมจีบมาเอาจีบหมู50บาทครับได้ครับผมได้แล้วครับเป็นขนมจีบหมูผมเป็นสาวกขนมจีบโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชิมคือใหญ่มาก50บาทได้5ชิ้นเนี่ยเราไปดูผมจะกินคำเดียวหมดเหมือนพี่บอยเลยนี่เป็นบาทเลยครับอร่อยมากพี่เสือเป็นคนที่ชอบกินขนมจีบมากที่ไหนมีขนมจีบซื้อหมดเลยนะเป็นคนที่กินขนมจีบมาเยอะมากอันนี้เป็นขนมจีบหมูนะครับที่ร้านเขามีขนมจีบให้เลือกเยอะมากแล้วจะจีบเต๋อจีบอย่างนี้ไม่ใช่มาครับขออีกคำหนึ่งแล้วกันถ้าป่านนี่คือปวดเลยนะเมื่อกี้อยากจะบอกว่าไส้อะจะไส้ใช่ปะไส้คือไส้ข้างในแบบเนื้อแบบหนึบน้ำแบบแตกโอเคเจอกันเมนูต่อไปครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับที่นี่เขาก็เริ่มเก็บกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับแล้วกันแล้วเจอร้านไหนเรากินสักร้านหนึ่งไม่ไหวจุกมากไปตามหากัน40ครับ4เอาชุด1ครับได้แล้วครับเป็นขนมขนมเบื้องเยาวราชครับผมอันนี้ชุดละ40บาทได้4ชิ้นพอดีเลย4คนเอาก่อนเลยหนูก่อนเลยเยอะจังกินเลยนะครับโอเคคนละชิ้นคนละชิ้นเนี่ยทุกคนก่อนกลับบ้านขนมเบื้องเดี๋ยวว่าต้องกรอบอ่ะไม่ออกมาจากเตาเลยอ่ะไปตรงแล้วอร่อยมากบอยอยากกินบอยไม่กินใช่ไหมกินเจ็บปากเจ็บคำเย่ได้บอยได้กินแล้วขนมเบื้องนี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยเห็นไหมเย่มากอร่อยมากไม่หวานเกินไปพอดีมากเลยแป้งกรอบหวานพอดีไม่หวานเกินไป
ฝรั่งมองผมแล้วอยากกินด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับร้านก็เริ่มเก็บกันแล้วนะครับแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับก็เราได้ไปทั้งหมดประมาณ6เมนูครับผมอยากบอกว่าอาหารทุกเมนูอร่อยมากนะครับที่เยาวราชของเรานะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับคนไทยก็มาเที่ยวได้นะครับก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันในEPต่อไปครับผมทุกคนไป